ในชีวิตคนเรามักมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากมายเรามักจะเรียกมันว่าประสบการณ์ชีวิตคนส่วนใหญ่มักจะคิดให้ตัวเองสบายใจว่าเรายังมีเวลาที่จะใช้ชีวิตหาประสบการณ์ให้คุ้มค่าอีกนานดังนั้นเราจึงเห็นผู้คนสนุกกับชีวิตตักตวงดื่มกินและใช้งานร่างกายตนเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ แต่เมื่อใดก็าตามที่เราเกิดบาดเจ็บหรือป่วยขึ้นมาเรามักจะเรียกมันว่าอุบัติเหตุบ้างโชคร้ายบ้างหรือไม่ก็กรรมบ้างแทนการเรียกมันว่าประสบการณ์ชีวิตร่างกายของเรานั้นใกล้ตัวจนเรามักจะละเลยไม่ใส่ใจเหมือนที่ลืมว่าการหายใจคือการมีชีวิตอยู่การเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้บางส่วนคือดอกเบีย้ย ที่ร่างกายเรียกเก็บจากการออกไปหาประสบการณ์ชีวิตหรือที่เรามักจะเรียกให้หน้าตื่นเต้นว่าการใช้ชีวิตให้คุ้มขั้นเองคุณสมเลิกวุฒิปีชาเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่เคยเผชิญหน้าความตายอย่างไม่ทันตั้งตัวมาแล้วเมื่อครั้งเป็นหนุ่มใหญ่ถือได้ว่าเป็นผู้ป่วยจำนวนน้อยที่โชคดีไม่ต้องผ่าตัดและได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์เฉียดตายให้เราฟัง เริ่มต้นจากการทำงานก่อนการทำงานผมเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งซึ่งมีภาระหน้าที่มากพร้อมควรก็มีทั้งงานที่เครียดงานมากงานหนักทั้งสูบบุหรี่ทั้งดื่มเหล้าแล้วก็นอนดึกตอนนั้นอายุ40ปีก็มันแน่นอกมากแล้วก็มันล้าวไปที่แขนก็รู้สึกแบบหายใจแบบ ออัดอึดอก่อนที่จะเป็นเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองจะเป็นโรคหัวใจแต่เวลามันเป็นแล้วนี่มันเป็นหนักเป็น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 อันตรายมากๆถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวคงคงแย่เลยจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมดในบุคคลนี้มีประมาณ300ชนิดแต่ที่สําคัญต่อการเกิดปัญหานี้ในประชากรเนี่ยจะมีสําคัญสาคัญอยู่ประมาณไม่เกิน10ชนิดในประเทศไทยมี10มี7ชนิดนะคะที่สําคัญอันแรกคือความดันสูงนะคะต่อมาก็คือปูรีนะคะบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมวิถีชีวิตนั่งนั่งนอนนอนเรื่องภาวะน้ําหนักเกินและอ้วนเบาหวานไขมันผิดปกตินะคะ ทั้งเจ็ดชนิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่เวลาเกิดโรคไม่ได้อยู่โดดโดดถ้ามันอยู่ร่วมกันเกินสามชนิดรวมกันมีโอกาสที่ทําให้ปหัญหาหัวใจหลอดเลือดน,นั้นเนี่ยรุนแรงถึงตายได้อย่างสงมมติน้ําหนักเกินและอ้วนเนี่ยมักจะพาเอาไขมันผิดปกติหรือเรื่องของเบาหวานตามมาด้วยนะคะงั้นในแง่ของการป้องกันเนี่ยจริงๆแล้วสามารถร้อยละแปิป้องกันได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มัน ส่งเสริมกันทําให้ความเสี่ยงนั้นอันตรายมากยิ่งขึ้น,นและต้องป้องกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ค่ะวิธีการในการสังเกตตัวเองง่ายๆคือเมื่อคุณอายุเกิน40ปีเมื่อไหร่คุณก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหรือเมื่อคนในครอบครัวคุณมีประวัติการเป็นโรคหัวใจความเสี่ยงก็สูงขึ้นอีกพฤติกรรมการดื่มกินสูบบุหรี่การทํางานความเครียดก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคได้มากเช่น ถ้าคุณสูบบุหรี่และดื่มเหล้าพร้อมกับทานอาหารที่มีไขมันสูงเข็มจัดหวานจัดผู้ที่ชอบกินขนมหวานหรือไอศครีมพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ชอบออกกำลังกายผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงก็มีโอกาสมากที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วยอาการเตือนคือคุณอาจมีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายหายใจลำบากวิงเวียนศรีรษะหน้ามืดบ่อย,อยนี่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณเริ่มมีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วถ้าคุณมีพฤติกรรมของโรคหรืออาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาโดยด่วนเพราะการป้องกันเป็นงานที่ง่ายกว่าการแก้ไขมากแม้ว่าคุณสมฤกจะโชคดีรอดจากวิกฤตครั้งนั้นมาได้ แต่ก็ต้องทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลหากโรคนี้เกิดกับคนรายได้น้อยนั่นอาจหมายถึงความตายหรือความทุกข์ทรมานที่ยาวนานได้ทั้งกับตัวเองและคนในครอบครัวผลกระทบจากการป่วยเป็นโรคในเชิงเศรษฐกิจและชีวิตต่อครอบครัวผู้ป่วยนั้นอาจมากมายจนประเมินได้ยาก แต่ที่แน่นอนคือชีวิตคุณไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมได้อีกต่อไปมีอยู่วันหนึ่งตอนปีสองหกลุงแน่นหน้าอกหมอบอกว่าเส้นเลือดในหัวใจตีบยังไม่เข้าใจว่าเตีบหน้ามันรุนแรงขนาดต้องเสียชีวิตหรือเปล่าคืนนั้นก็ไม่ให้เราดูไม่ให้เราเฝ้าอะไรเรากลับบ้านแล้วก็ ไม่ได้นอนทั้งคืนก็นึกถึงแต่หน้าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดคืนนั้นหรือเปล่าหากคุณยังไม่อยากขึ้นเตียงผ่าตัดและยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็ให้คุณเริ่มจากการไปขอคำปรึกษาจากแพทย์ซึ่งคำแนะนำเบื้องต้นก็คือการงดเหล้าบุหรี่งดกินอาหารที่เค็มจัดหวานจัดหรือมีไขมันมากๆพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลับบงกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงถ้าคุณไม่มีเวลาการเดินหรือการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการกวาดบ้านถูบ้านก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งควรเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยขอความร่วมมือจากแม่บ้านหรือพ่อบ้านให้ทำอาหารไขมันต่ำไม่เค็มหรือหวานจัดอาหารที่ไม่ต้องใช้น้ำมันประเภทนึ่ง ต้มแทนการทอดผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงยิ่งต้องระวังตัวให้มากต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดและความดันให้อยู่ในระดับปกติและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทุกชนิดบหรี่เนี่ยผมผมอยากจะบอกคนที่ติดบุหรี่นะครับขอให้จายคุณมั่นคงอย่างเดียวผมเนี่ยตอนนั้นวันละสองซอง เกดทองด้วยนะครับไม่มีคนกองเหนื่อยคนที่บอกว่าไม่มีเวลาออกกําลังคือคนที่ไม่รักตัวเองไม่รักครอบครัวคนจํานวนมากไม่สามารถเลิกพฤติกรรมตามใจตนเองได้ถือว่าตัวเองมีโอกาสเลือกจึงเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบไว้ก่อนเสมอวิธีการเริ่มต้นให้มีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นก็คือเริ่มต้นจากการทําเรื่องเล็กๆให้สําเร็จก่อนเช่น วันนี้อยากกินของทอดกับของหวานก็ให้งดไปอย่างหนึง่งเปลี่ยนเป็นอาหารไขบ่บร่ํำรสไม่จัดแทนทําทุกวันจนชินแล้วจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือการออกกำลังกายก็เช่นกันลองชวนคนในบ้านหรือเพื่อนๆไปออกกำลังกายด้วยกันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพิ่มความถี่ในการออกกำลังกายให้มากขึ้นหรือลองให้โอกาสตัวเองในการออกกำลังกายคนเดียวบ้าง ค่อยๆลดปริมาณการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ให้น้อยลงจนเลิกได้ในที่สุดจำง่ายๆให้ขึ้นใจคือเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยหากยังมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาที่เหมาะกับตนเองสามารถไปขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศ